นายกรัฐมนตรีไม่ออกความเห็นผลโพยกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอันดับหนึ่งแก้ปัญหาความขัดแย้งย้ำไม่ขัดแย้งกับใครแต่คนทำผิดกฎหมายต้องถูกลงโทษเผยเตรียมยุทธศาสตร์ให้คนรุ่นใหม่ไม่เอื้อนักธุรกิจและคนรวยประธานกกต.ยืนยันงบดูงานต่างประเทศเป็นไปตามวงเงินที่กำหนดและกกต.ทั้ง6คนไม่ได้ไปพร้อมกันเผยมีเรื่องร้องเรียนทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้ว32เรื่องเตือนพรรคการเมืองหาเสียงในกรอบนโยบายหากเกินเข้าข่ายผิดกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยขอให้เพิกถอนคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีชั่วคราวจนกว่าศาลจะวินิจฉัยนายธีรชัยภูวนาถนรานุบาลที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายพรรคพลังประชารัฐมองเงินดิจิทัล 10,000 บาททำไม่ได้จริงต้องแก้ไขปรับปรุง3ประเด็นสำคัญเข้าข่ายผิดธรรมาภิบาลเสี่ยงข้อมูลรั่วไหลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยไทยพบสายพันธุ์โควิดลูกผสม XBB.1.16 แล้ว27รายอาจแพร่เร็วกว่า XBB.1 และ XBB.1.5 ส่วนความสามารถในการหลบภูมิใกล้เคียงกันยังไม่มีหลักฐานเรื่องความรุนแรงเพิ่มขึ้นขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก